าร์ตี้ประจำปีสุดยิ่งใหญ่ยกทัพนักแสดงเวียดก็อดเอิร์ดร่วมสร้างสีสันเรียกได้ว่าจัดงานสุดยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างค่ะสำหรับงานประจำปีเรียวคิมปาร์ตี้9ค่ะเรียกได้ว่าขอบคุณตัวแทนจากทั่วสารทิศงานนี้นำโดยผู้บริหารสาวสวยคนเก่งค่ะคุณขวัญสิริขวัญคำเกิดกรรมการผู้จัดการบริษัทเรียวคิมไทยแลนด์จำกัดและนายไอฮานซันเดอร์ค่ะบรรยากาศภายในงานอบอุ่นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองมากๆค่ะภายในธีมปริ้นแอนด์รีไซเคิลครอบครัวเรียวคิมค่ะแต่ที่เป็นไฮไลท์ของงานเห็นที่จะเป็นเหล่าบรรดาพระเอกนักแสดงที่มาร่วมงานสร้างสีสันและความสนุกสนานค่ะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเวียสุกลวัฒน์หลวงสรศักดิ์ก็จิรายุและหลวงศรียศเอิร์ธวิศววิทย์ค่ะมาร่วมร้องเพลงสร้างความบันเทิงกระทบไหล่แฟนๆพร้อมจับแจกของรางวัลให้กับตัวแทนอีกเพียบกันเลยทีเดียวค่ะงานนี้เรียกได้ว่าฟินกันทั่วหน้าจ้าก็เป็นการตอบแทนตัวแทนอย่างที่บอกนะคะก็คือมันเป็นงานประจำปีที่ขวัญจัดให้ตัวแทนทุกปีอยู่แล้วนะคะเป็นการรวมตัวแทนเพื่อที่จะให้เขามาพบปะสังสรรค์กันแล้วก็เป็นการตอบแทนเขาโดยการมีของรางวัลมามอบให้เขาในงานนี้ด้วยค่ะนี่แค่บรรยากาศหน้างานนะครับก็รู้แล้วว่าข้างในเนี่ยคงน่าจะมากันเยอะมากนะครับแล้วก็จริงๆก็ต้องขอบคุณขวัญนะครับทางเรียวคิมที่จริงๆก็เป็นการตอบแทนตัวแทนจริงๆก็คือก็ให้ผมให้ก๊อตนะครับได้มามอบความสุขนอกเหนือจากรางวัลที่แจกให้มีทั้งโทรศัพท์มือถือนะครับมีทั้งรถยนต์มีทั้งทองแสดงว่าเราแจกจริงๆนะครับเราไม่ได้มากันเล่นๆนะฮะเราอยากจะขอบคุณนั่นแหละเพราะว่าจริงๆถ้าไม่มีตัวแทนก็คงจะทำงานลำบากแล้วก็อยากให้เขามีกำลังใจในการที่จะขายของด้วยครับที่ผมแอบเห็นแว๊บๆครับก็ถือว่าเป็นทีมที่น่ารักมากนะครับก็ยังไงก็คงจะได้เจอกันก็คงมีร่วมถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็แจกจับรางวัลด้วยครับวันนี้พี่เวียก็ขออนุญาตจับแจกของใหญ่นะครับวันนี้ผมจับรถยนต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็จับโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับพี่ขวัญก็จับรางวัลด้วยเหมือนกันแล้วก็มีมอบโล่ด้วยเนาะมีมอบโล่ด้วยครับพี่ขวัญจะบอกว่าอย่างที่พี่เวียพูดค่ะก็คือไม่มีเขาไม่มีเราจริงๆคือก่อนที่จะมาเป็นขวัญวันนี้ได้เนี่ยคือขวัญไม่ใช่คนที่แบบว่าจะร่ำรวยแล้วมาทำธุรกิจคือขวัญมาตั้งแต่ปูเสือมาอย่างที่รู้แล้วขวัญก็ค่อยๆมีวันนี้ได้ก็มาจากลูกค้าและก็ตัวแทนอย่างที่บอกค่ะถ้าไม่มีตัวแทนก็ไม่มีคนทำงานให้เราก็คงทำคนเดียวแล้วก็มาถึงจุดนี้ไม่ได้แน่นอนค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนและลูกค้าแล้วก็ผู้บริโภคทุกคนค่ะ